างกันไปแต่ว่าทางบาสดำเองหรือนายนิรุธก็บอกว่าผมไปคุยกับที่ร้านเมื่อสักครู่แล้วไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยพูดคุยกันปรับความเข้าใจเลิฟๆกันแล้วแต่คดียังไงก็ต้องโดนอยู่ดีใช่ค่ะเพราะว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วนะความผิดมันสำเร็จแล้วถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่จับก็กลายเป็นเขาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกส่วนเหตุการณ์นี้บ้านอยู่ติดกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งฝั่งนึงเนี่ยจุดไฟเผาขยะเผาในพื้นที่ของตัวเองก็จริงค่ะแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องควันเรื่องกลิ่นเรื่องมลพิษแล้วมันลอยไปเข้าบ้านของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็เลยไม่พอใจเดินออกมาเอาปืนยิงแสกหน้าคนเผาขยะบาดเจ็บเลยค่ะเพื่อนบ้านที่เหลือต้องพาส่งโรงพยาบาลส่วนคนก่อเหตุขับรถหนึ่งนะโอ้แล้วพอเก็บเงินปั๊บแล้วมันต้องยิงกันเลยเหรออ้าวอีกฝั่งนึงก็พูดได้โอ้โหเฉียดเจ้าโลกไปนิดเดียวโอ้โหเข้าขาหนีบหวาดเสียวเลยค่ะนี่ฮะแล้วไปค้นในบ้านก็เจอปืนด้วยแล้วก็รับสารภาพทั้งหมดเลยทีนี้หลังจากนี้จะจอดจะฝากอะไรกันไม่ได้แล้วล่ะคงไม่ถูกกันไปแล้วส่วนที่ชลบุรีตำรวจตามไปจับได้ทันนะคะผู้หญิงคนหนึ่งพกปืนเดินเข้าไปใน Walking Street ที่พัทยาซึ่งตรงนั้นนักท่องเที่ยวเยอะมากทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติพอเจ้าหน้าที่ไปถามว่าเอาพกปืนเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวทำไมอ้างว่าป้องกันเดี๋ยวมีผู้ชายมาลวนลามจับตัวเรียบร้อยเลยจากที่ยิ้มแปร่มาหน้าถอดสีแล้วก็คอตกเข้าคุกเลยแล้วดูนะตีเนียนขนาดที่ว่ายิ้มแล้วเอาส่งกระเป๋าให้ตำรวจจะตรวจก็ตรวจไม่มีอะไรก็มันหนีไปไหนไม่ได้แล้วมั้งจนมุมอยู่สักขนาดนั้นแต่แกก็พยายามซ่อนเอาให้ถึงที่สุดนะกะว่าคงจะหาไม่เจอนี่ที่ฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเขาขยายผลจากผู้เสพไปยังผู้ค้าแล้วพบว่าผู้ค้าเปิดบ้านตัวเองเหมือนเป็นคาเฟ่เลยให้คนเข้ามามั่วสุมใช้ยาเสพติดกันพอวิ่งเข้าไปจับคนขายไหวตัวหลบหนีทิ้งผู้เสพให้โดนจับค่ะเอาไปทำงานหาเงินดีกว่าเอาแรงไปทำงานดีกว่าหรือไม่ก็ส่งไปช่วยตักโคลนที่แม่สายได้ไหมที่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยเขากำลังต้องการคนแรงดีๆอยู่แม่แล้วดูนะฮะเอาจริงๆนะขนาดว่าถูกจับติดคุกหรือไปบำบัดหลายคนเนี่ยเป็นประวัติเก่าๆซ้ำๆเนี่ยมันยังเลิกไม่ได้เลยที่โดนสก็อตจัมวิดพื้นปั่นจิ้งรีดอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะหยุดได้จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันต่อเลยที่อำเภอเมืองอุทัยธานีมีลูกสาวของคุณยายท่านหนึ่งออกมาขอความช่วยเหลือบอกว่าแม่ซึ่งอายุ93แล้วนะฮะคลานออกจากบ้านแล้วหายตัวไปไร้ร่องรอยแล้วมีกล้องวงจรปิดด้วยคุณผู้ชมนี่ค่ะจริงๆบ้านก็ไม่ได้อยู่ใกล้หรือไกลกับน้ำมากจนเกินไปแกจูงควายออกจากบ้านไปผูกเอาไว้ค่ะแล้วมีคนเห็นแกนั่งกราบควายอยู่สักพักหนึ่งเดินลงไปในน้ำผุบๆโผล่อยู่อย่างนั้นแล้วก็จมน้ำไปเลยค่ะเขาก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพเข้าไปช่วยค้นหาหน่อยทีมนักประดาน้ำสมาคมสุรินทร์มิวสมาคม VR กู้ชีพสุรินทร์เนี่ยก็ต่างทิ้งงานต่างๆในคลินิกแล้วก็ออกมาช่วยคนป่วยที่อยู่ข้างนอกและสุดท้ายกู้ชีวิตขึ้นมาได้นี่ชื่นชมจริงๆเพราะว่าวินาทีเป็นวินาทีตายมันอยู่ตรงหน้านะคะก็ต้องช่วยเหลือเหตุการณ์ตรงหน้าก่อนอันนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาฝากให้เจ้าหน้าที่ตามจับให้ได้หน่อยเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่รู้เลยว่าภัยอันตรายมันอยู่ที่ไหนเพราะมีคนแอบไปผูกจันห้าคล้ายๆกับเป็นปืนดักสัตว์อะค่ะแล้วปืนเนี่ยมันทำงานโดนเข้าที่มือของชาวบ้านนิ้วเกือบขาดหมาตายไปอีกตัวนึงชาวบ้านบอกว่าถ้าจับไม่ได้จะไม่รู้เลยว่าเขาแอบไปผูกปืนลักษณะนี้อยู่ที่ไหนอีกบ้างแล้วชาวบ้านที่มาร้องเรียนนะคะคุณผู้ชมตอนนั้นเขาเข้าไปกรีดยางแล้วไปเจอจั่นห้าวถูกผูกเอาไว้น้อยเนื้อต่ำใจที่เมียของตัวเองเนี่ยไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วปล่อยให้ตัวเองกลับมาอยู่ห้องพักคนเดียวก็เลยคิดสั้นแบบนี้เศร้าเนาะเหตุการณ์นี้ค่ะฝนมันตกหนักเหลือเกินค่ะคนขับรถกระบะพอขับมาแล้วเขาบอกว่าถนนมันลื่นไม่สามารถที่จะคุมรถได้อยู่สุดท้ายรถเสียหลักพุ่งชนร้านอาหารข้างทางมอเตอร์ไซค์อีก2คันเสียหายค่ะถามอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแยก2ฝั่งนะฮะกระบะเมากับมอเตอร์ไซค์ซ้อน5ขึ้นสะพานลอยข้ามแยกค่ะดูเหตุการณ์นี้ที่สวรรคโลกสุโขทัยนะคะตามความคืบหน้าหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์แล้วบ้านทรุดลงไปมีทั้งคนเสียชีวิตคนบาดเจ็บคนสูญหายคนสูญหายที่เมื่อวานกำลังเร่งค้นหากันอยู่ก็คือเด็กหญิงชุติมานหรือว่าน้องจุ๋ยวัย10ขวบค่ะคือยังหาไม่เจอเลยนะคะหลังจากเกิดเรื่องส่วนเหตุการณ์นี้พ่อของน้องเสียชีวิตส่วนแม่บาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลทีนี้ทางญาติๆค่ะบอกว่าที่บ้านเนี่ยเขาเป็น FC ของคุณกันจอมพลังนะ
คุณกันน่ะเพิ่งไปเจอป้าไม้มันก็ไปกองทับบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้กันเสียหายหนักเหมือนกันค่ะที่ฟลอริดาโอ้โหคือถ้าเราทำร้ายธรรมชาติวันหนึ่งธรรมชาติก็จะกลับมาเอาคืนแล้วก็เขาก็คุยกันว่านโยบายของผู้นำสหรัฐคนต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีนี้จะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเขาก็จับตาดูเหมือนกันเรื่องการจัดการกับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติว่าแต่ละพรรคจะมีนโยบายยังไงพักแป๊บเดียวคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้าพามาดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลของโรงเรียนใครจะไปคิดฮะข่าวตอนแรกบอกว่าครูบังคับให้เด็กซึ่งป่วยร่วมกิจกรรมกลางแจ้งสภาพนี้แล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือน้องตายฮะเดี๋ยวมาตามช่วงหน้าครับติวสด6วันติดของสหพัฒน์แอดมิชชั่นได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาและจะจัดติวติดต่อกัน6วันจนถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกากับ12วิชาหลักโดย17ติวเตอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ติวเนื้อหาอย่างเข้มข้นเพื่อเติมเต็มความรู้ทุกเรื่องสำคัญพร้อมแนะเทคนิคการทำข้อสอบเตรียมความพร้อมและเสริมความมั่นใจให้เด็กไทยก่อนลงสนามสอบจริงนอกจากนี้ในช่วงพักเที่ยงยังจัดให้มีไอดอลคนดังมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจพร้อมเล่าเทคนิคการค้นหาตัวเองการเลือกเรียนและการเลือกเส้นทางสายอาชีพโดยพี่ไอดอลที่มาร่วมพูดคุยในปีนี้คือตอนยอนรัชชานนท์วิลวัฒน์ TikToker แถวหน้าของเมืองไทยแน็กศิวกรปร่องใหม่เจ้าของช่อง YouTube ที่ให้ความรู้ด้านการเงินช่องแน็กศิวกรและพลนวพลเชื่อมวราศาสตร์นักเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์คนดังผ่านทาง TikTok ช่องเซซายน้องๆเด็ก68ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทาง www.sahapathadmission.com ผ้าหอมนานก็สนุกได้นานใช้ปรับผ้านุ่มตั้งเยอะก็ยังเหม็นอับตากในร่มสูตรธรรมดาอาจไม่พอดาวนี่ละมุนใหม่มีแคปซูลดอกไม้ช่วยต้านกลิ่นอับได้ดีกว่าหอมละมุนยาวนานดาวนี่เดี๋ยวรอด้วยเย็นไว้ซื้อฮอลส์ครบ10บาทก็ได้ลุ้นรถไฮบริดฟรีพร้อมของรางวัลรวมกว่า 4.5 ล้านบาทส่งฉลากทางไปรษณีย์หรือสแกนแอดไลน์ @halls.th วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2567ยาสีฟันโอเคเฮอร์เบิลใช้นิดเดียวก็หอม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 เย็นสดชื่นดีต่อหงึกและฟันโอเคบอกแล้วว่าหอมยาสีฟันโอเคเฮอร์เบิลใช้นิดเดียวหอมเย็นสดชื่นใช้ก็หอมคนข้างๆก็หอมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่29ปีแบบขอชวนคุณมาอ่านกันยันโลกหน้าเพราะงานนี้มหึมามหาหนังสือ10-20ตุลาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์แล้วพบกันสินค้าราคาสมาชิกถูกกว่าที่บิ๊กซีถึง14ตุลาคมนี้แลกซื้อไข่สุดคุ้มเพียงฟองละ1บาทปิ่นเงินข้าวเสาให้ราคาสมาชิก125บาทเบปซี่เครื่องดื่มอัดลมราคาสมาชิก28บาทมาช็อปเลยที่บิ๊กซีแม่รู้ถ้าลูกทำอะไรแล้วมีความสุขลูกจะทำมันได้ดีใหม่4 Morph Omega Smart Go 1 Plus BDHA 27มิลลิกรัมวิตามิน B12 4และกอสความสุขจุดประกายการค้นพบ4 Morph Omega Smart Go 1 Plus คิดถึงเลยจังเลยจากที่เคยมีความกรอบมันไร้กระใจไปหาใหม่ให้เหมือนเลยอยากกินมันฟูรังตอนไหนที่หนึ่งในใจเท่านั้นเลยด้วยมันฝรั่งแท้กรอบอร่อยเต็มรสชาติโดยประตูหน้าต่างวินโดว์เอเชียเปิดความสุขให้ทุกการอยู่อาศัยเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ทางโรงเรียนก่อนว่าป่วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่พ่อแม่เด็กก็บอกว่าคุยกันตลอดนะแล้วน้องก็บอกว่าเออไม่ไหวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจะให้พ่อแม่ไปช่วยคุยกับครูให้ไหมเด็กบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวขอยังไงขอพยายามอดทนกัดฟันก่อนเพราะกลัวว่ามันจะมีผลกับเรื่องของคะแนนเรื่องของวิชากิจกรรมเขากลัวไม่จบเพราะเขาอยู่ม.6แล้วด้วยเออ
อีกไม่กี่เดือนก็เข้ามหาวิทยาลัยก็เข้าใจทั้งเรื่องมุมของการศึกษาที่ต้องการเรียนให้จบเพื่อจะได้ใบรับรองจากที่นี่แล้วก็ไปเข้าชั้นเรียนต่อไปแต่ว่าถ้าบอกว่าทำเพื่อชาติแต่ว่ามันขนาดนี้มันก็เลยเกิดคำถามนั้นแล้วมันเพื่อชาติยังไงมันได้ประโยชน์อะไรบ้างส่วนที่จังหวัดชลบุรีตัวพี่สาวร้องขอความเป็นธรรมแทนน้องนะคะเพราะว่าน้องอยู่โรงพยาบาลให้สัมภาษณ์ไม่ได้เพราะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่น้องเนี่ยเป็นผู้หญิงอยู่กับแฟนหนุ่มค่ะแต่ว่าถูกแฟนทำร้ายร่างกายซ้อมทรมานจนหนักมากร่างกายสะบักสะบอมไม่ทันได้พักฟื้นแฟนก็เตะซ้ำเพราะว่าห้องมันรกเก็บห้องทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยสุดท้ายร่างกายไม่ไหวต้องพาส่งโรงพยาบาลค่ะแล้วอยู่ในอาการคือต้องใส่เครื่องช่วยหายใจพี่สาวบอกว่าไหนล่ะคนไล่จับกูอ่ะไม่เห็นมีสักคนเลยมาจับหน่อยตำรวจตึงๆอ่ะปรากฏว่าสุดท้ายครับโดนจับ11คนโดนจับเรียบร้อยเลยท้าทายดีนักตอนนี้เข้าคุกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง11คนแล้วดูมีการใส่หมวกกันน็อกทุกคนเหมือนเขาจะชอบหมวกกันน็อกหรือเปล่าแต่ไม่ได้มีตังค์ซื้อเองก็เลยไปไล่ขโมยของคนอื่นเขาถูกจับเรียบร้อยครับโอ้โหห้าวจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่ต้องไปขโมยที่ไหนไปกับน้องแย้มมาตรปรียาข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวพาไปกินแต่ละที่เนี่ยนะโอ้โหเจอเลยฮะสวัสดีค่ะพบกับข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวอยู่กับแยมมาตรียาค่ะวันนี้แยมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนดีนะเอาเป็นว่าเริ่มเข้าป่ากันเลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปหาเห็ดค่ะคุณผู้ชมแต่จะเป็นเห็ดอะไรตามแยมมาเลยค่ะน่าทานไหมคะคุณผู้ชมและนี้ก็คือลาบเห็ดเพ็กเนื้อนุ่มกรุบรสจัดจ้านหน้าของดอกก็จะคล้ายๆกับเห็ดขอนตอนออกใหม่ๆจะมีสีขาวค่ะพอเริ่มแก่ก็จะเริ่มมีสีน้ำตาลซึ่งเห็ดชนิดนี้จะมีความเหนียวคล้ายกับเห็ดขอนเช่นเดียวกันดังนั้นหากจะเก็บไปทานก็ควรเลือกเก็บเอาตอนดอกอ่อนๆค่ะจะได้ไม่เหนียวมากเกินไปนั่นเองค่ะได้ข่าวมาว่าหากได้มาที่จังหวัดสงขลาจะต้องแวะชิมความอร่อยร้านนี้ค่ะเขามีเมนูที่น่าสนใจก็คือก๋วยเตี๋ยวถังแตกร้านเจ๊หมวยจะหน้าตาเป็นยังไงตามแยมมาเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวถังแตกเมนูอร่อยขึ้นชื่อของร้านก๋วยเตี๋ยวถังแตกเจ๊หมวยสั่งหรือว่ากดสั่งก็จะได้ขนมไทยแบบนี้แหละค่ะเจ้านี้เนี่ยนะคะเขาไม่มีหน้าร้านค่ะหม้อแกงไข่ตะโก้ขนมชั้นข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวสังขยาช่อม่วงผกากลองเปียกปูนและลูกชุบขนมไทยหลากหลายหวานน้อยแต่อร่อยมากจากพี่สวยขนมไทยร้านขนมไทยแบบไม่มีหน้าร้านรับทำตามออเดอร์ลูกค้าเท่านั้นทั้งจัดเบรกโรงแรมและหน่วยงานต่างๆพี่สวยแม่ค้าขนมไทยที่ตำบลท่าข้ามอำเภอหันมาเรื่อยๆค่ะทุกวันนี้ทำขายกันแทบไม่ทันรับออเดอร์เท่าที่ทำไหวนะคะบางเดือนเป็นช่วงที่มีงานแต่งงานเกษียณหรืองานสัมมนาเยอะมีรายได้มากถึง 100,000 บาทเลยค่ะหากใครจะมาเรียนสูตรขนมก็ไม่หวงมาได้เลยนะคะหมดเวลาข่าวแล้วเรื่องนอกเรื่องข่าวแล้วนะคะขอตัวไปชิมความอร่อยของขนมไทยก่อนละกันแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเยี่ยมจะนำของอร่อยสถานที่เด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ไปชิมให้ได้ไปเที่ยวกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแยมค่ะส่วนอันนี้ก้อนรักโลกแล้วก็อร่อยด้วยและก็ได้ลุ้นทองด้วยนะคะกับแคมเปญนี้มาม่ารักโลกเป็นกองแจกทองเป็นล้านโอกาสดีๆกลับมาอีกครั้งนะคะโชคทองในตำนานมากองอยู่ตรงหน้าแล้วกับแคมเปญจากมาม่าที่คนทั้งประเทศรอคอยค่ะมาม่ารักโลกเป็นกองแจกทองเป็นล้านเพียงแค่เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนซองหรือว่าฝามาม่าชนิดใดรสชาติใดก็ได้นะคะแล้วก็รวบรวมชิ้นส่วนแล้วก็ระบุคำว่ามาม่ารักโลกหน้ากล่องหรือว่าซองพัสดุก่อนแล้วส่งไปที่วัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือที่อยู่ที่ทางรายการขึ้นให้ตามหน้าจอตรงนี้เลยค่ะลุ้นทองคำ50รางวัลนะครับทุกสัปดาห์เลยตลอด8สัปดาห์
และพิเศษสุดรางวัลใหญ่มูลค่ากว่า 400,000 บาทในสัปดาห์สุดท้ายรวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 4.5 ล้านบาทส่งกันได้เลยคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้จนถึง15ธันวาคมนอกจากจะได้ลุ้นรวยยังได้ช่วยโลกไปพร้อมๆกันเพราะวัดจากแดงเนี่ยเขาถนัดด้านการรีไซเคิลเปลี่ยนจากซองและฝามาม่าของคุณให้เป็นประโยชน์ได้อีกมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับอยากรวยอยากลุ้นทองอย่ารอช้ารีบส่งซองและฝามาม่าครับกันเข้ามาเยอะๆนะครับติดตามรายละเอียดของแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Mama Lover นะครับส่งเข้ามาเยอะๆทั้งลุ้นทองด้วยรักโลกได้ด้วยนะฮะอิ่มท้องด้วยอร่อยด้วยทองมีแต่ใครๆก็อยากได้นะครับที่ปราจีนบุรีมีผู้ชายคนนึงอยากได้ทองสักเส้นนึงเดินเข้าไปที่ร้านทองเสื้อคอทองคำแต่ว่าอยากจะรู้พี่เวลาผมถอดเสื้ออยู่บ้านอะแล้วใส่ทองเนี่ยมันจะเข้ากันไหมแล้วยังไงอ่ะถอดเสื้อเลยค่ะบอกเจ้าของร้านพี่ครับผมขอถอดเสื้อแล้วก็ลองทองหน่อยได้ไหมจะอยากรู้ฟิลว่าเวลาแบบถอดเสื้ออยู่บ้านแล้วใส่ทองมันเป็นยังไงวันพันเหตุการณ์ของแท้ค่ะ